วาเลนเฟสที่เดียวครับเติมทองเติมเต็มความสนุกได้จริงถูกกว่าเติมเองแน่นอนวาเลนเฟสโปรโมชั่นเยอะจุใจทั้งซื้อขาย ID ราคาถูกที่สุดตลอด24ชั่วโมงบอกวาเลนเฟสว่ามาจากแอปเดย์รับส่วนลดเพิ่มสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสวัสดีครับกับพวกกับแอปดีเช่นเคยนะครับผมเพอแป๊บเดียวนะครับการรีวิวค่าพลังเวลตันนะฮะแพ็คคลับเซเลชั่นฟีเจอร์เพลเยอร์แอตแลนติโกมาริดก็มาถึงแพ็คที่4แล้วนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์เยอะมากๆและแพ็คนี้เนี่ยเป็นบอลดำทั้งหมดมีนักเตะที่ไม่ได้เป็นบอลดำอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีนักเตะที่มาเป็นฟีเจอร์ครั้งแรกอยู่หลายคนเป็นแพ็คหนึ่งที่คุ้มค่าแก่การเปิดที่สุดในสัปดาห์หน้าหรือว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้แนะนำว่าควรเปิดมากๆมีเซอร์ไพรส์ด้วยเป็นยังไงไปดูกันเลยครับขอเริ่มที่ตำแหน่งแบ็คซ้ายกันก่อนบ้างดีกว่านะครับกับเลนานโรดี้นะฮะค่าพลังโดยรวมอยู่ที่95บวกจากเดิม5เมื่อเลเวลตัน40นะครับตัวธรรมดาเนี่ยเป็นบอลเงินนะครับค่าพลังส่วนใหญ่ก็เลยบวกค่อนข้างเยอะเฉลี่ยแล้วบวกประมาณ5นะครับแต่ว่ามี1ค่าพลังบวก8ก็คือเป็นเรื่องของการหม่งนั่นเองส่วนค่าพลังสูงสุดนะครับผมมี2ค่าพลังเป็นเรื่องของการออกตัวแล้วก็ความอึดนะครับอยู่ที่94วิ่งเร็ว92นั่นเองนะครับเคยมาเป็นฟีเจอร์ก่อนหน้านี้1ครั้งนะครับผมในแพ็คฟีเจอร์ที่มาตอนนั้นเป็นยูฟ่านะครับซึ่งมาครั้งเดียวแล้วเจอโควิดนะฮะโคตรเศร้าเลยนะครับแต่ว่าค่าพลังโดยรวมเท่ากันนะครับตัวเก่าเนี่ยจะมีสกิลมากกว่า1สกิลนะครับเป็นแมนมาร์กิ้งนะครับก็จะช่วยมาร์กตัวผู้เล่นของฝั่งตรงข้ามได้นะครับแล้วที่สำคัญเลยนะฮะก็คือค่าพลังเนี่ยจะดีกว่า3ค่าพลังนะครับก็คือจะมีเรื่องเลี้ยงบอลที่ดีกว่าโยนบอลยาวดีกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของความดุดันที่ดีกว่าแต่ว่าเรื่องมงเนี่ยตัวใหม่ดีกว่านะครับยอร์ลิงตี้ครับผมค่าพลังโดยรวมอยู่ที่93บวกจากเดิม5เมื่อเลเวลตัน32นะครับจริงๆเป็นนักเตะที่เล่นดีมากๆนะครับผมชอบตั้งแต่ตอนเป็นบอลเงินอยู่มาดริดนะฮะปัจจุบันตัวธรรมดาเนี่ยเป็นบอลทองไปแล้วนะครับฟีเจอร์มาเป็นบอลดำค่าพลังโดยรวมนะครับก็เลยบวกเยอะหน่อยนะฮะก็คือประมาณ3นั่นเองแต่ว่าก็จะมีค่าพลังบวก4นะครับอย่างเช่นเรื่องของความอึดการเข้าปะทะโยนบอลยาวหรือว่าความแข็งแกร่งในการครองบอลนะครับส่วนค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดนะครับเป็นเรื่องของการจบสกอร์บวก6นั่นเองค่าพลังสูงสุดนะครับเป็นในเรื่องของความอึดอยู่ที่93นั่นเองนะครับคอเลอาครับผมตำแหน่ง RWF หรือว่าปีกขวานะครับเป็นนักเตะที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งค่าพลังโดยรวมอยู่ที่95บวกจากเดิม4เมื่อเลเวลตัน31นะครับตัวธรรมดาจะเป็นแค่บอลทองนะฮะค่าพลังส่วนใหญ่นะครับจะบวกประมาณ3และ4เลยนะครับเฉลี่ยเท่าๆกันนะฮะแต่ว่ามี1ค่าพลังนะครับบวก6เป็นเรื่องของการจบสกอร์นะครับแสดงว่านักเตะแพ็คนี้ดูทรงแล้วเนี่ยจะจบสกอร์ดีขึ้นนะฮะและแน่นอนครับผมค่าพลังสูงสุดเป็นเรื่องของการออกตัวนะฮะนักเตะริมเส้นต้องมีความเร็วนะครับอยู่ที่96นั่นเองวิ่งเร็ว92นะครับนอกจากนี้ยังเลี้ยงบอลคองบอลดีมากๆนะครับมาเป็นฟีเจอร์ครั้งแรกเลยมาริโอเอเมอร์โซครับตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คค่าพลังโดยรวมอยู่ที่94บวกจากเดิม5เมื่อเลเวลตา31นั่นเองนะครับตัวธรรมดาเป็นแค่บอลทองเท่านั้นเป็นหนึ่งนักเตะนะครับที่เปิดได้ก็ค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะว่าค่าพลังส่วนใหญ่บวก4นะครับมีบวก5หลายค่าพลังเช่นความอึดการเข้าปะทะนะครับหรือแม้กระทั่งความแข็งแกร่งในการคองบอลโยนบอลยาวนะครับแหมคล้ายๆกับตัวที่ผ่านๆมาเลยนะฮะแต่ว่ามี1ค่าพลังนะครับบวก7นะครับเป็นเรื่องของเกมรับนั่นเองนะครับอยู่ที่92ส่วนค่าพลังสูงสุดเป็นเรื่องของพลังกระโดดนะครับอยู่ที่98ความเร็ว95โอ้โหกองหลังวิ่งเร็วกระโดดสูงแบบนี้เปิดได้ก็ค่อนข้างคุ้มนะครับมาเป็นฟีเจอร์ครั้งแรกด้วยนะครับโมราต้าครับผมค่าพลังโดยรวมอยู่ที่95บวกจากเดิม4นะครับเมื่อเลเวลตัน25นะฮะตัวธรรมดาเป็นบอลดำอยู่แล้วผมเลยมองว่าค่อนข้างที่จะบวกเยอะมากๆเลยนะครับส่วนค่าพลังส่วนใหญ่นะครับก็จะบวกประมาณ3มี1ค่าพลังบวก5นะครับเป็นเรื่องของพละกำลังในการเตะเรียกว่าเตะแรงขึ้นบวก5นะครับอยู่ที่91ส่วนค่าพลังสูงสุดนะครับเป็นเรื่องของพลังกระโดดแล้วก็การมงอยู่ที่96เลี้ยงมองคองบอลดีมีความเร็วนะครับผมจบสกอร์ดีมงกระโดดก็ดีต่างหากสุดยอดไปเลยนะครับเคยมาเป็นฟีเจอร์ก่อนหน้านี้3ครั้งนะครับเรียกว่ามาทุกครั้งนะครับซึ่งเทียบกับตัวที่เก่งที่สุดนะครับค่าพลังโดยรวมจะเท่ากันสกิลมีเท่ากันแต่ว่าก็จะมีหลายๆค่าพลังที่หักล้างกันไปนะครับแต่ดูเหมือนว่าตัวเดิมจะดีกว่าเล็กน้อยนะครับถ้าลองเทียบดูตามภาพนี้นะฮะยังโอบากราค่าพลังโดยรวมอยู่ที่95บวกจากเดิม1นะฮะเมื่อเลเวลตัน23นะครับพูด3ประตูก็จะประมาณนี้นะฮะค่าพลังนะครับผมไม่ได้บวกทุกค่าพลังนะครับแต่ก็มีบวก1บวก2อยู่หลายค่าพลังส่วนค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดนะครับผมว่าค่อนข้างสำคัญเหมือนกันก็คือเรื่องของพลังกระโดดนะครับบวก4อยู่ที่95นะครับเป็นค่าพลังที่บวกเยอะที่สุดส่วนค่าพลังเกี่ยวกับผู้รักษาประตูนะครับก็เต็ม99เกือบหมดนะครับขาดแค่กระโดดปัดนะฮะอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับขาดอีก3ก็จะเต็ม99แล้วนะครับฟอร์มการเล่น7เลยนะฮะนักเตะคนนี้นะครับผมเคยมาเป็นฟีเจอร์นะครับผมก็เรียกได้ว่าโอ้โห
5ครั้งเข้าไปแล้วนะครับครั้งนี้ครั้งที่6นะฮะเมื่อเทียบกับตัวที่เก่งที่สุดนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าอื้อมันมี2คนใช่ไหมใช่ครับ2คนนี้ฮะค่าพลังเท่ากันเมื่อมาเปรียบเทียบกันนะครับตัวใหม่นี้ค่าพลังโดยรวมก็จะบวกประมาณ1บวกมากกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็จะมีบวก4นะคะในเรื่องของพลังกระโดดเมื่อกี้ที่ผมบอกไปค่อนข้างสำคัญแต่ว่ากระโดดปัดน้อยกว่าเดิม2นะครับคือตัวเก่าเนี่ยเขา98นะฮะตัวใหม่เนี่ยมัน96เท่านั้นนะครับมาดูกองกลางที่ค่าพลังภาพรวมเนี่ยค่อนข้างดีมากๆอีก1คนนะครับแล้วก็ค่าพลังโดยรวมสูงสุดอยู่ที่96บวกจากเดิม3เมื่อเลฟตัน28อย่างซาอุดนะฮะตัวธรรมดาเนี่ยเป็นบอลดำว่าเทพแล้วนะครับผมตัวนี้เนี่ยบวกจากเดิม3เลยนะฮะค่าพลังส่วนใหญ่เฉลี่ยนะครับก็จะบวกประมาณ3เช่นเดียวกันนะครับมี1ค่าพลังบวก5นะครับเป็นเรื่องของความพลิ้วการทรงตัวนะครับบวก5อยู่ที่85ส่วนค่าพลังสูงสุดนะครับเป็นเรื่องของการจ่ายบอลสั้นอยู่ที่96แล้วก็รองลงมาเป็นเรื่องของการของบอลเรียกได้ว่าของบอลเลี้ยงบอลจ่ายบอลสั้นแล้วก็ความอึดโดดเด่นและทำได้ดีมากๆนะครับนอกจากนี้นะครับผมเคยมาเป็นฟีเจอร์ก่อนอันนี้ถึง3ครั้งด้วยกันครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะฮะที่กับตัวที่เทพที่สุดนะครับตอนนั้นก็จะเป็นตัวยูฟ่านะฮะน่าเศร้าเหมือนกันนะครับมาเข้มไม่กี่ครั้งเท่านั้นนะฮะแต่นั่นแหละครับผมค่าพลังโดยรวมเท่ากันนะฮะผมแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยค่าพลังก็จะดีกว่าพอสมควรเลยนะครับก็จะบวก1อยู่หลายค่าพลังที่ไม่บวกแล้วลดลงก็จะมีเช่นเกมรับนะครับการจบสกอร์หรือว่าการเลี้ยงบอลนะฮะเล็กน้อยเท่านั้นและมีค่าพลังบวก4นะครับเป็นในเรื่องของความพิ้วแล้วก็การส่งตัวอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละครับและคนสุดท้ายนะครับต้องขอขยี้เน้นๆหน่อยนะครับเพราะว่าคนนี้มันโกงเนี่ยตัวธรรมดานะฮะตัวธรรมดาเนี่ยเป็นนักเตะที่ค่าพลังโดยรวมสูงที่สุดในตำแหน่ง SS นะครับของบอลทองตัวใหม่นี้นะครับผมไม่น่าเชื่อว่าผมพูดเล่นๆนะฮะรอบที่แล้ว99รอบนี้อาจจะ100ก็ได้ต้องรอดูว่าเขาเนี่ยจะเกิน100เลยหรือเปล่าแต่100ไหมรอบนี้หรือแค่99พอมาจริงๆเลยนะครับผมกับค่าพลังโดยรวมอยู่ที่100บวกจากเดิม5เมื่อเลเวลตัน45นะครับสกิลมีเท่ากันแล้วค่าพลังนะครับเฉลี่ยภาพรวมนะฮะโอ้โหบวกโคตรเยอะครับบวกประมาณ4นะครับบวก4ก็คือว่าเยอะมากๆแล้วนะครับแล้วก็มีบวก5อยู่หลายค่าพลังมีค่าพลังหนึ่งบวก8เลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของพลังกำลังในการเตะเรียกว่าเตะแรงขึ้นบวก8อยู่ที่96และค่าพลังดูสิฮะโดดเด่นโคตรเยอะครับทั้งเรื่องของการครองบอลเป็นค่าพลังสูงสุดนะฮะอยู่ที่99เลี้ยงบอล97นะครับความแข็งแกร่งในการครองบอลอยู่ที่98จบสกอร์95วิ่งเร็ว95ออกตัว97ความพิ้วส่งตัวอยู่ที่97มีความอึดฟองการเล่น6สุดยอดมากๆนะครับที่สำคัญนะฮะคือมันเป็นฟีเจอร์ไปก่อนอันนี้แค่2ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยยังดูธรรมดานะฮะครั้งที่2มา99ครั้งล่าสุดมา100ครั้งต่อไปไม่101เลยหรอครับพี่คือจะโหดขนาดนี้นะฮะค่าพลังนะครับผมเมื่อเทียบกับตัวที่เก่งที่สุดนะครับผมแน่นอนก็ต้องเป็นตัวที่ค่าพลังโดยรวมอยู่ที่99ตัวใหม่ก็จะบวกจากเดิม1นะครับสกิลมีเท่ากันแล้วก็ค่าพลังถึงแม้ว่าจะไม่ได้บวกทุกค่าพลังแต่ก็บวก111หลายค่าพลังส่วนบวก4นะครับก็จะเป็นในเรื่องของพลังกำลังในการเตะก็เรียกว่าโอ้โหโหดจัดๆมากๆนะครับแต่ว่าเกมบุกเนี่ยน้อยลง3ผมมองว่าโอ้โหน้อยลงไปแค่นิดเดียวเท่านั้นแหละมันก็คุ้มค่ามากๆแล้วนะฮะใครจะไม่อยากได้นะฮะนักเตะที่โอ้โหฟีเจอร์เพลเยอร์พลัง100นะครับผมขอทุกคนโชคดีในการเปิดแล้วก็หวังว่าผมก็จะเปิดได้เช่นเดียวกันนะครับและทั้งหมดนี้นะครับผมก็คือการรีวิวค่าพลังเวลตันแพ็คขับเซเลคชั่นแอตแลนติโกมาดริดนะครับที่เอาจริงๆเนี่ยตอนแรกนึกว่ามาไม่บ่อยนับดูก็มาบ่อยเหมือนกันแต่ผมว่าเขาคลาสนักเตะได้ค่อนข้างดีนะครับมีนักเตะที่เคยมาเป็นฟีเจอร์ครั้งแรกถึง3คนนะครับก็ถือว่าโอ้โหค่าเฉลี่ยมันค่อนข้างที่จะน่าสนใจแล้วก็น่าเปิดมากๆนะครับส่วนนักเตะที่มาบ่อยๆนะครับก็จะมีแค่โมราต้าโอบลักนะฮะหรือว่าซาอุนเท่านั้นนะครับแล้วก็ใครจะไม่อยากได้เฟลิกเนาะ100นะครับผมแน่นอนว่าแพ็คนี้ผมเปิดแน่นอนรอรับชมได้เลยนะครับส่วนจะเป็นยังไงนะฮะอย่าลืมกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ลืมกดติดตามด้วยนะครับรอรับชมได้เลยนะฮะไปแล้วครับผมวันนี้คิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมอยากได้ใครเป็นพิเศษไหมฮะผมขอสัก3คนละกันเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเปิดทีเดียว3คนเลยใช่ไหมครับไปแล้วฮะวันนี้สวัสดีครับโหดทุกคนจริงๆ